ทำไมธุรกิจแชร์ลูกโซ่ไม่หมดไปสักทีทั้งที่ทุกคนก็รู้ว่าเป็นแชร์ลูกโซ่หลายคนหมดเนื้อหมดตัวกับธุรกิจนี้แต่ทำไมคนยังแห่แหนเข้าไปเหมือนกับหมูไม่กลัวน้ำร้อนวันนี้ผมมีคำตอบให้ครับสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจแชร์ลูกโซ่หรือมันนี่เกมไม่หมดไปจากประเทศไทยสักทีตราบใดที่คนยังคงเล่นหวยแทงบอลธุรกิจแชร์ลูกโซ่ก็ยังคงอยู่ในสังคมไทยมันมีวันจางหายไปอย่างแน่นอนหลายคนเข้าสู่ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ลึกๆเลยมาจากความโลภเป็นหลักซึ่งมีอยู่ในตัวของทุกคนจากนั้นก็กระจายความโลภนั้นไปยังกลุ่มคนที่มีความโลภด้วยกันโดยใส่ความเชื่อและศรัทธาเข้าไปเพื่อสร้างเครือข่ายคนโลภขึ้นมาเปรียบเสมือนกฎแห่งแรงดึงดูดยกตัวอย่างคนเก่งก็จะดึงดูดคนเก่งเข้ามาคนโลภก็จะดึงดูดคนโลภเข้ามาเช่นกันยิ่งเหล่าบรรดาสาวกมีความเชื่อมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ขาดความลังเลสงสัยไม่ระแวงจากนั้นเหล่าบรรดาแม่ทีมก็จะตอกย้ำความเชื่อนั้นเข้าไปเรื่อยๆจากเรื่องราวโกหกบ้างไม่โกหกบ้างก็จะกลายเป็นเรื่องจริงที่อุปโลกมันขึ้นมาหากจะเจาะลึกถึงวิวัฒนาการของธุรกิจแชร์ลูกโซ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยในวันนี้จะเลือกเอาธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่หลายคนรู้จักและเป็นโมเดลให้กับธุรกิจแชร์ลูกโซ่รูปแบบใหม่ในปัจจุบันนั่นก็คือแชร์ลูกโซ่ยูฟันซึ่งถือว่าเป็นแชร์ลูกโซ่รูปแบบใหม่โดยจุดเริ่มต้นของแชร์ลูกโซ่ยูฟันเริ่มจากนายอาทิตย์ปานแก้วซึ่งเป็นคนมาเลเซียเชื้อสายจีนได้นัดคุยธุรกิจกับคนไทยซึ่งตอนนั้นมีประมาณ 9-10 คนมานั่งฟังหลังจากทุกคนได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณ 4-5 คนซึ่ง1ใน5คนมีนายทหารยศพลโทและนายรัฐวิทย์ทิติอรุณวัฒน์หรือโน้ตแม่ทีมเบอร์1ตัดสินใจเอาด้วยจากนั้นธุรกิจยูฟันก็เริ่มขยายออกไปทั่วทุกมุมเมืองของประเทศจากบริษัทที่ยื่นขอจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพียงแค่ขายเครื่องดื่มสมุนไพรกลายเป็นบริษัททำธุรกิจสกุลเงินยูโทเค็นระดับโลกเพียงแค่1ปีเศษแชร์ยูฟันกระแทกซึมเข้าไปทุกวงการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจนักธุรกิจดารานักแสดงนักการเมืองระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศมีชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากจากการปราบปรามอย่างหนักของเจ้าหน้าที่ตำรวจนำโดยพลตำรวจโทวิรชัยทรงเมตตาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยศในขณะนั้นทำให้สามารถจับกุมแม่ทีมระดับสูงได้หลายคนขณะที่บุคคลที่มีชื่อเสียงจำนวนมากที่มีชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจยูฟันก็เริ่มร้อนตัวรีบออกมาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนร่วมและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัทดังกล่าวแม้ศาลจะพิพากษาตัดสินลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียูฟันเป็นจำนวนมากซึ่งบางรายถูกศาลตัดสินจำคุกมากกว่า 12,255 ปีแต่นั่นไม่ได้ทำให้คนที่มีความโลภมากหรือแม่ทีมได้เกรงกลัวแต่อย่างใดยังคงแห่แหนเข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัทที่ทำธุรกิจในลักษณะคล้ายๆกันอีกหลายค่ายไม่ว่าจะเป็น Umax และ OneCoin เป็นต้นซึ่งคนที่โชคร้ายมากที่สุดคือคนที่เพิ่งจะลงเงินไปก่อนที่บริษัทจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปล้างบางแก๊งยูฟันบางคนสูญเงินเป็นหลักหมื่นหลักแสนบางรายโดนไปหลาย10ล้านบาทจากนั้นพวกแม่ทีมที่รอดจากการถูกจับกุมในคดียูฟันก็นำบทเรียนดังกล่าวไปปรับใช้โดยนำเหตุการณ์กรณีของยูฟันไปหากินกับธุรกิจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแชร์โชกุนแชร์ OD Capital แชร์จางเจี้ยนแชร์ OD FX แชร์กาแฟ Cashback แชร์หุ้น Forex แชร์ตะเกียงหอมระเหยและแชร์เพื่อนช่วยเพื่อนหรือ MMM นี่ยังไม่นับรวมแชร์ทองคำแชร์รวมทุนโครงการต่างๆอีกเพียบที่มีบางคนรอคอยมานานเป็น10ปีแต่ยังไม่ได้ใช้เงินแม้แต่บาทเดียวซ้ำร้ายยังต้องจ่ายเงินเข้าไปเรื่อยๆเพื่อแลกกับเงินเลื่อนลอยที่กำลังจะเข้ามาอย่างไรก็ตามในแต่ละปีรูปแบบของธุรกิจแชร์ลูกโซ่จะแตกต่างกันไปเท่าที่คนคิดโครงการจะมาหลอกเอาเงินคนโลภได้บางช่วงแชร์ลูกโซ่ก็จะมีมาจากต่างประเทศบางช่วงก็อยู่ในประเทศซึ่งทั้งหมดจะอาศัยแม่ทีมในธุรกิจขายตรงประเภทเสือขาหักหรือนกพิการบินไม่ได้แต่มีวาทศิลป์ในการพูดชักชวนพูดโน้มน้าวหรือที่ชอบเรียกกันว่าโมติเวตให้คนทั่วไปได้เห็นภาพเข้าใจและตัดสินใจเข้ามาร่วมลงทุนด้วยโดยรูปแบบการนำเสนอโครงการส่วนใหญ่แล้วมักจะอวดอ้างสตอรี่ระดับประเทศหรือระดับโลกมักแอบอ้างว่ามีบุคคลใหญ่คนโตในประเทศและต่างประเทศคอยหนุนหลังและชอบไปชักชวนคนลากหญ้าและนักธุรกิจขายตรงที่กำลังอกหักโดยจะใช้เทคนิคด้วยการจี้ไปที่จุดอ่อนของธุรกิจเกี่ยวกับการเงินหรือไม่ก็ธุรกิจขายตรงเช่นฝากเงินกับธนาคารจะได้ดอกเบี้ยต่ำหรือธุรกิจขายตรงต้องออกไปขายของได้กำไรน้อยทำไปอัพไลน์ได้บริษัทได้ส่วนตัวเรามีแต่เสียกับเสียเช่นเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินเป็นต้นสู้มาลงทุนด้วยกันไม่ต้องทำอะไรลงทุนเท่านั้นเท่านี้อาทิตย์รับตังค์สิ้นเดือนรับตังค์แต่ถ้าชวนคนมาลงทุนด้วยก็จะมีรายได้เพิ่มเข้ามาเป็นค่าการตลาดหรือค่าอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่จะสรรหาคำพูดมาโน้มน้าวจากคนที่กำลังหิวและอ่อนล้าบ้านจะถูกล็อกรถจะถูกยึด
เมื่อเจออะไรที่คิดว่าได้มาง่ายๆก็กระโจนเข้าใส่บางคนเข้าไปถูกช่วงถูกจังหวะฟลุกฟื้นตัวได้ภายใน3เดือน6เดือนก็เกิดพลังช้างสารขึ้นมาเดินหน้าลุยเป็นบ้าเป็นหลังเมื่อบริษัทนี้ถูกปิดครั้งหน้าก็มีบริษัทเปิดใหม่อีกก็จะแห่แหนเข้าไปเหมือนกับแมงเม่าบินเข้ากองไฟสุดท้ายก็กลายเป็นวัฒนธรรมเพราะแทนที่จะโทษว่าแชร์ลูกโซ่ไม่ดีทำให้คนเสียเงินกลับไปปลูกฝังกับลูกทีมใต้ล่างแบบผิดๆว่าสาเหตุที่เราต้องเสียเงินเป็นเพราะเข้ามาผิดจังหวะเข้ามาตอนที่เขากำลังจะม้วนเสือพอดีเอาไว้แก้ตัวบริษัทหน้าสาเหตุที่ต้องบอกเช่นนี้เพราะแม่ทีมก็กลัวลูกทีมข้างล่างหรือคนที่สูญเสียเงินไปฟ้องหน่วยงานภาครัฐหรือกลัวจะถูกจับเลยต้องแก้ตัวไปแบบน้ำขุ่นๆซึ่งก็มีคนหลงเชื่อทำตามเพราะทันทีที่มีบริษัทแชร์ลูกโซ่เปิดใหม่ก็จะแห่เข้าไปเป็นแม่ทีมติดบริษัทจริงๆถ้าอยากจะปราบปรามแชร์ลูกโซ่ให้เบาบางลงขอย้ำนะครับให้เบาบางลงนอกจากจะยึดทรัพย์เจ้าของบริษัทแล้วต้องไปไล่บี้บรรดาแม่ทีมสุดแสบด้วยเข้าไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของแม่ทีมลำดับต้นๆที่ติดบริษัทนั้นๆเพราะต้นตอของการระดมทุนส่วนหนึ่งก็มาจากแม่ทีมเหล่านี้จะมาอ้างว่าไม่ทราบโดนหลอกต่อมาอีกทีจะอ้างแบบนี้ไม่ได้เพราะคนที่เป็นแม่ทีมในธุรกิจนี้ส่วนมากก็เป็นแม่ทีมหน้าเดิมๆวนเวียนโผล่ตรงนั้นทีตรงนี้ทีดังนั้นหากไม่มีบริษัทที่ตั้งใจมาโกงและแม่ทีมเหล่านี้ก็ไม่เกิดขบวนการแชร์ลูกโซ่และไม่เกิดความเสียหายอย่างแน่นอนจริงไหมครับท่านแม่ทีม